ดียเอาขนาดเดียคันไหนเดียคันนี้ก็สวยนะคันนี้เก่าดูคลาสสิกเดียคันนี้โรลส์รอยนี่ไงกลิ่นมันใช่เลยนี่ใช่เลยไหมใช่ใช่ถ้าเกิดเขาให้ได้เขาจะเอาไปของเราสวัสดีครับพี่บาพี่บวยเอมี่สวัสดีครับผู้ชมรู้จักกันดีนะครับคุณมังนะครับชัยระดนโชควัฒนานะครับครับผมสวัสดีครับคุณมังนี่เป็นพิธีกรเป็นดาราเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นทายาทรุ่นที่3ของเครือสหพัฒน์ด้วยใช่ครับพี่จริงไหมครับที่บอกว่าสหพัฒน์มี200กว่าบริษัทในเครือใช่ครับก็น่าจะได้นะเสื้อผ้าอุปโภคบริโภคลาคอร์สก็อยู่ในเครือสหพัฒน์เหมือนกันใช่ครับผมวันนี้เราจะมาตีสนิทกับพี่มังนะคะถามได้ทุกเรื่องราวเลยจะขอบุกบ้านแล้วก็ถามเรื่องธุรกิจทุกสิ่งอย่างถามความรู้จักเลยได้เลยได้ถามอะไรก็ได้ตอบหมดถามเลยนะฮะบ้านหลังนี้ฮะพี่มังครับครับบ้านหลังนี้อยู่มานานหรือยังฮะเนี่ยหลังนี้เหรอครับอยู่มาน่าจะ50กว่าปีแล้วมั้งฮะนอกจากจะเป็นบ้านแบบดูคลาสสิกแล้วยังมีรถเก่าที่คลาสสิกเนี่ยเป็นคลังรถหรือจริงไหมฮะชอบสะสมรถหรือยังไงคือมาจากคุณพ่อฮะคุณพ่อคุณอาเนี่ยเป็นฝาแฝดเรื่องคือคุณพ่อมีคันไหนคุณอาต้องมีด้วยคุณอาซื้อสีเงินพ่อซื้อสีดำฮะมีคันนี้จะมีรถแฝดก็เยอะมากจะเริ่มมาจากชอบรถ12สูบก่อนเขาจะบ้าอะไรที่ V12 เขาอยากจะบอกโอ้ฉันอยากมี V12 เยอะใช่แล้วมันเปลืองน้ำมันมากซึ่งจริงไม่เหมาะกับเมืองไทยใช่ซึ่งก็มีประมาณเกือบ10คันมันที่เป็น V12 ครับเขาเหมือนชอบเครื่องใหญ่ๆนะฮะแล้วก็เนี่ยเขาก็มีอู่ในบ้านตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมาผมก็จำได้ว่าเสียงช่างทำงานตลอดเวลาสมัยนั้นเมืองไทยนี่แทบจะไม่มีรถแบบนี้นะครับผมถ้าคือก็คือจะหรูมากเลยเหรอฮะรุ่นเอาจริงใช่ไหมคุณว่าขนาดเจ้าของเองยังไม่รู้เลยนะว่าหรูไม่หรูเอาดูดิใครจะมีรถ V12 เนี่ย2ประตูเพราะมันใหญ่มันเปลืองน้ำมันคนไม่ค่อยเล่นกันใช่มันเปลืองน้ำมันและอย่างนี้นี่คือ BMW อันนี้ซีรีส์8คลาสสิกมากตัวนี้เป็นซีรีส์8อย่างนี้เท่าไหร่อะคะพี่มังคันนี้เหรอฮะคันนี้ซื้อมาตอนนั้นไม่น่ามือสองเหมือนกันซื้อมาไม่แพงมากใหม่ๆแพงมากแต่คุณพ่อซื้อมาตอนที่ราคามันลงมาเยอะเลยใหม่ๆประมาณเท่าไหร่ครับใหม่ๆก็เกือบ10ล้านมั้งใหม่ๆนะมีรถประมาณทั้งหมดประมาณกี่คันนะคะตอนนี้นะครับมันมีจนน่าจะจำไม่ได้จริงนะแต่คุณพ่อจำได้ คุณพ่อนี่ได้ข่าวว่าคุณพ่อนี่จำได้ว่ามีรถกี่คันประมาณ40คัน40คันพ่อจำได้แต่ว่าพ่อจำวันเกิดลูกไม่ได้ใช่พ่อจำรถได้ครับคุณผู้ชมครับแต่พ่อจำวันเกิดลูกไม่ได้นะฮะคือเขาจะแม่นมากเรื่องรถนี่เขาจะเป๊ะมากกับเครื่องยนต์อันนี้ก็เป็น Silver Shadow เป็นเหมือนรุ่นเก่าๆรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบรุ่นนี้จะเป็นแบบคลาสสิกรุ่นนี้ไปโชว์เยอะครับได้ไปโชว์ในพวกงานรถยนต์จะมีคันนี้เขาขอไปโชว์มีขับไปโชว์ตามพวกงานรถยนต์ต่างๆบ้างอะฮะแต่คันนี้พิเศษมากคือคันนี้เป็นหายากมากเป็น Daimler Limousineจะเห็นในหนังฮอลลีวูดมีหลายเรื่องที่แบบนั่งคันนี้เจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นเป็นท่านประธานของบริษัทหนึ่งซึ่งท่านเหมือนแบบรักรถคันนี้มากแต่เหมือนประมาณก่อนตายเนี่ยเขารู้ว่าคุณพ่อผมคุณบุญชัยเนี่ยเหมือนแบบรักรถเหมือนกันเขาบอกถ้าเขาไม่อยู่แล้วเขาเหมือนคันยากให้ขายคนนี้ได้มาประมาณ4-5ปีแล้วฮะแต่เขามาซ่อมอยู่2ปีมาซ่อมคือค่อยๆหาอะไหล่ออริจินอลจากที่นู่นที่นี่มาแล้วก็มากว่าจะได้มาอย่างพวกอะไหล่นี่คือหายากไหมคะหายากครับเมื่อก่อนคุณพ่อเขาจะฝากคนนู้นคนนี้ซื้อเยอะมันสวยมากอ่ะคือมันไม่คือข้างหน้ามันนี้แต่พอข้างหลังมันเป็นเหมือนหักๆตัดๆด้วยเนาะข้างในเขาบอกว่ามีรถของคุณวางอยู่ด้วยอ๋อมีครับขออนุญาตชมหน่อยครับได้ครับถัดจากหน้าบ้านนะครับเดินทะลุไปจะเจอรถสีแดงจอดรอเราอยู่นะครับอันนั้นคือรถของคุณมังเองใช่ครับเพื่อเป็นรถของคุณพ่อหมดแล้วครับจริงๆรถทุกคันคือของคุณพ่อหมดซึ่งผมก็ช่วยใหญ่ช่วยดูแลมันมีบางคันที่ผมเลือกที่จะดูแลว่าแบบไอ้คันนี้ผมดูเองใช่ใช้คำว่ายึดก็ได้ยึดก็ได้ยึดครับบางคันเราก็ไม่อยากให้ช่างขับไปไหนมาไหนแล้วบอกผมดูแลเองคันนี้มีอะไรเสียผมก็ดูสีแดงนี่คือ Ferrari เลยครับรุ่น308 GTS นะฮะรุ่นนี้ก็อยู่กับผมมาหลายสิบปีมากอายุเท่ากันก็ยังขับได้อยู่ขับได้ดีครับพี่บวยแต่พวงมาลัยไม่มีพาวเวอร์เหมาะกับพี่บวยมากมันต้องอย่างนี้เลยคือถ้ามาหลายเราเจ็บข้อมือขับไม่ได้คันนี้แต่ก็แล้วพี่มันขับไหมคะขับครับขับบ่อยแต่มันก็เหนื่อยอ่ะขับไปไหนก็เหนื่อยนะเหนื่อยเหงื่อออกเลยออกกำลังกายคลัชก็หนักมากเกียร์ก็หนักพวงมาลัยก็หนักมากความเร็วสูงสุดได้ประมาณเท่าไหร่คันนี้คันนี้ก็2ผมเคย200กว่าก็ไม่ค่อยกล้าละฮะมันไม่ค่อยมีใช่ไหมครับขายยากครับมีจัดสภาพดีฮะเราคลิปออริจินอลส่วนใหญ่เป็นออริจินอลฮะครับมาถึงคันนี้ครับสีดำดุดันมากพอมคันนี้ Lamborghini ใช่ครับอันนี้ก็เป็น Murcielago นะครับซึ่งก็เนี่ยฮะเป็นคันที่ขับบ่อยหน่อยเพราะว่า
ไม่ขับอาทิตย์นึงมันก็มีปัญหาเรื่องไฟประตูเปิดยังไงครับเนี่ยประตูเปิดมันกดขึ้นแล้วครับเป็นปีกนกครับอย่างงี้ใช่เฮ้ยนี่เสียงอะไรครับเสียงมันร้องฮะเจ็บไม่ใช่ครับคุณมังสไตล์ให้ดูหน่อยให้ฟังหน่อยครับบึ้มๆหน่อยบึ้มๆอย่าฟังบึ้มๆไหนๆมาแล้วลัมโบบึ้มๆหน่อยเขาก็ไม่ดังมากเพราะเราใช่ฮะเราไม่ได้เปลี่ยนท่อถ้าเปลี่ยนท่อมันก็จะดังมากครับคันนี้ขับก็ขับได้ในเมืองไทยยังสะดวกขับได้ขับได้มันยกได้ฮะคันนี้เดี๋ยวยกให้ดูคันนี้มันจะมันยกข้างหน้าได้พี่บุ๋ยเหรอเหรอเวลาที่เจออะไรเตี้ยๆอย่างเงี้ยฮะมันเวลารถสปอร์ตมันไม่เจอในเมืองไทยมันจะแบบมีปัญหาเอ้ยยก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 เฮ้ยเฮ้ยไฮดรอลิกด้วยครับแล้วพอยกขึ้นมามันก็จะพ้นค่อนข้างทุกอันคันนี้พิเศษไหมครับคุณมั้งคันนี้ก็พิเศษตรงที่ว่ามันเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น SV คันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับลาเบอร์กินี่คันนี้ก็ใหม่ๆก็แพงอยู่นะฮะกี่สิบล้านใหม่ๆที่เขาว่ากันก็ได้20กว่าล้านตอนใหม่ๆนะใหม่ๆคือคุณพ่อก็ซื้อมาตอนที่ราคาไม่สูงแล้วก็คือคุณมังรับมาดูแลต่อคันนี้ก็ดูแลเพราะว่ามันต้องดูแลเป็นจริงๆคันนี้เป็นมีตำนานเจ้าของคนแรกเป็นโอ้ที่ซื้อต่อเนาะคุณวิชัยคิงพาวเวอร์ถ้าดูในใบก็คุณวิชัยแล้วก็มาที่ผมเนี่ยครับก็มีแบบมีเจ้าของที่คุณวิชัยขับน้อยมากคุณวิชัยคือเป็นคนที่ซื้อต่อจากเขาคือรถแทบไม่ได้ขับเลยเพราะมันซื้อใหม่นะใช่จะไปซ่อมก็คือขึ้นฮอยขึ้นยกไปซ่อมคุณวิชัยไม่ขับไปซ่อมรถยกไปซ่อมซึ่งทำให้รถคันนี้ซื้อมาตอนนั้นแบบวิ่งไปน้อยมากพันกว่าโลใช่เหมือนรถใหม่เลยนะฮะคุณมังแบบรักชื่นชอบรถมากห่วงไหมคะคันนี้ค่อนข้างห่วงครับเพราะว่ายูผมคันไหนอยากได้ก็ต้องยูเอายูคุณพ่อพ่อซื้อสิบอกไงบอกคุณพ่อบอกยังไม่ได้เราต้องวางแผนฮะต้องทำเป็นสมุดวางแผนเลยนะทำสมุดขึ้นมาเลยต้องแบบมีแบบเขียนแผนเหมือนแบบSWOT analysis จุดแข็งจุดเด่นใช่คุณพ่อก็เหมือนแบบเพราะเขามีรถเยอะเขาก็อย่างนี้ไม่ค่อยได้ขับหรอกผมก็แบบพยายามหาผมว่าทำไมเขาต้องการคันนี้และใช่เหตุผลอะไรครับคุณพ่อถึงซื้อไม่กล้าบอกหาความลับแล้วเราจะไปคุยกับพ่อเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องคันนี้จะบอกประมาณไหนจะยุเขายังไงเขาเกิดต่ำความอยากได้ขึ้นมาแล้วเขาก็ดัดแต่ก็ไม่ได้ผลนะเขาผมก็ไม่ได้บอกไม่ได้แรงกันไปให้เขารู้สึกได้คิดโอเคตลาดมีหลายคันแล้วพอคันนึงมาก็ไม่ได้เขาปล่อยไปแล้วก็ไปดูตอนดูแอสตันมาร์ตินคิดอยู่สุดท้ายก็มามีคันนี้ก็โผล่มาปุ๊บก็ปุ๊บได้ขึ้นมาของพ่อเอาคันนี้แล้วกันมาใช่แต่เขาก็ไม่ค่อยได้ขับนะเขาขับวอลโว่เก่าอันนี้เราก็มาดูแลเองใช่ครับซึ่งทางด้านนู้นก็จะมีรถอีกใช่ไหมคะใช่จริงจริงมีรถเยอะมากถึงขนาดว่ามีอู่ซ่อมรถในบ้านนะคุณผู้ชมครับใช่ครับมีที่ยกรถมีอะไรอย่างงี้ก็มีช่างประจำอยู่ 4-5 คนตลอดอู่นี่เริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มจากที่คุณพ่อได้รถมาและมันไม่เพอร์เฟกต์จะซ่อมแต่ไม่ซ่อมเองหาคนมาซ่อมไปดึงช่างเก่งๆมาจากที่อู่อื่นๆมาปุ๊บแล้วก็มีคนที่2ช่างสีเมื่อก่อนพ่นสีในบ้านด้วยเมื่อก่อนมีเต็นท์สีแต่เดี๋ยวนี้เอาไม่มีละเมื่อก่อนจำได้ว่ามีพ่นอยากได้อะไรพ่นในบ้านหมดอันนี้ก็คือเหมือนทำตั้งแต่คุณมังเด็กเลยเหรอคะตั้งเกิดมาก็ปลุกด้วยเสียงช่างเลยล่ะฮะช่างลองรถตอนเช้าเหยียบได้ปล่อยได้เนี่ยคือสิ่งที่ตอนเช้าได้ยินตอนเช้าคุณผู้ชมครับจะมีกี่คนในประเทศไทยที่มีอู่ซ่อมรถในบ้านที่ไม่ได้ทำกิจการอู่ซ่อมรถ